ับแม่สาวน้อยกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดไปกับคำพยากรณ์12นักกษัตริย์และในครั้งนี้จะเป็นของชาวปีวอกนะครับกับปี2563ชะตาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในปี2563ที่เขาเรียกว่าปีหนูทองหรือเขาเรียกว่าแก่จื้อนั่นเองนะครับแก่เนี่ยคือทองนะครับทองใหญ่คือในนักกษัตริย์เนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นทองใหญ่กับทองเล็กนะครับเป็นทองหยินกับทองหยางนี่คือปีทองที่เป็นทองใหญ่นะครับเป็นหนูทองนะครับหลังจุดจีนตรงนี้ไปชาวปีวอกจะเป็นอย่างไรปี2563นั้นเป็นปีทองของชาวปีวอกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานของชาวปีวอกในปี2563นั้นจะโดดเด่นมากจะโดดเด่นมากๆทีเดียวในช่วงกลางๆปีไปแล้วต้นปีก็ถือว่าโอเคอยู่จริงๆชาวปีวอกเนี่ยจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินตั้งแต่ปลายปี2562นะจนต่อมาถึงช่วงต้นปี63เนี่ยก็จะมีเงินพิเศษมีลู่ทางหรือมีโอกาสต่างๆที่ดีเข้ามาแบบไม่คาดฝันและขอบอกได้ว่าชาวปีวอกนะครับในปี2563นั้นช่วงครึ่งปีหลังกิจการงานของคุณจะเป็นปึกแผ่นและมั่นคงมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ชาวปีวอกจะขยับไปทำอะไรก็แล้วแต่จะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างดีเสมอชาวปีวอกยังจะมีโชคดีเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กงานอะไรก็ตามที่ต้องอาศัยโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กปี2563นั้นทำเงินทำทองให้กับชาวปีวอกได้อย่างมากทีเดียวโดดเด่นตั้งแต่กุมภาไปเลยครับกุมภาพันธ์เนี่ยการเงินจะขยับดีด้วยสำหรับชาวปีวอกนะครับมีนาคมเนี่ยต้องอาศัยความกระตือรือร้นนิดหนึ่งปีวอกอาจจะอืดๆเอื่อยๆเหนื่อยๆไปบ้างในช่วงมีนาคมเมษายนนะครับโชคดีในงานจะมาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็จะมาขยับดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงกรกฎาคมสิงหาเรื่อยไปจนถึงปลายปีชาวปีวอกจะพบกับอาชีพการงานที่2หรือ3นะครับเป็นจ็อบเล็กจ็อบน้อยที่ไม่ได้เหนื่อยเลยแล้วก็จะได้เงินดีได้ผลตอบแทนดีซะด้วยถึงกันนั้นเลยนะครับในเรื่องของการงานของชาวปีวอกพอช่วงประมาณกลางปีไปแล้วตั้งแต่ประมาณช่วงกรกฎาคมสิงหานะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงนั้นจะหยิบจับอะไรก็จะได้เงินชาวปีวอกยังจะมีโชคดีในเรื่องของที่ดินที่ทางอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ช่วงปลายปี62ต่อเข้า63ตรงนี้สินแสหมิงถือว่าการเงินของชาวปีวอกนั้นสะพัดทีเดียวในปี2563หรือปีหนูทองหรือที่เขาเรียกว่าแก่จื้อนั่นเองจริงๆต้องบอกว่าคนปีวอกเนี่ยมันเป็นมิตรโดยเขาเรียกโดยพื้นฐานอยู่แล้วกับปีหนูนะครับแล้วยิ่งแก่จื้อตรงนี้ยิ่งเป็นอะไรที่ส่งเสริมชาวปีวอกอย่างมากทีเดียวแต่ถึงกระนั้นเลยนะครับงานคุณจะโดดเด่นเพียงใดก็ตามแต่สินแสหมิงก็มีเรื่องที่อยากจะติงชาวปีวอกเอาไว้นะครับปีนี้นะครับคุณทำงานมีความสำเร็จถือว่าดีอยู่แล้วแต่ต้องเป็นปีที่คุณจะต้องลดทิฐิมานะและลดอีโก้ลงให้มากๆพยายามอย่าไปสร้างศัตรูหรือมีปัญหากับใครนี่คือสิ่งที่จะตัดทอนดวงชะตาครับดวงดีเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่พยายามอย่าไปสร้างความขัดแย้งกับใครเพราะคนปีวอกเนี่ยมันเป็นคนที่มีความแปลกและพิสดารที่สุดคือมันไม่ชอบให้ใครมาสั่งถึงแม้ว่าคนคนนั้นเป็นเจ้านายคุณก็ตามคนปีวอกมันไม่ค่อยชอบรับฟังคำสั่งใครเท่าที่ควรมันมีอะไรแย้งในคำสั่งนั้นอยู่เสมอฉะนั้นคนปีวอกเนี่ยนะครับถ้าไม่เป็นเจ้าคนนายคนหรือว่าไม่เป็นหัวหน้าไปเลยนะครับก็จะต้องเป็นลูกน้องที่จะต้องขอออกไอเดียอะไรสักนิดหนึ่งคนปีวอกเนี่ยน้อยมากที่จะปฏิบัติตามคำสั่งใครโดยที่ไม่มีข้อสงสัย
ถ้าคนปีวอกสัญชาตญาณคือมันเป็นคนที่คือถ้าไม่เป็นเจ้าคนในคนหมายว่าไม่เป็นหัวหน้าเขานะครับแล้วเป็นลูกน้องเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นลูกน้องประเภทที่ว่าจะต้องมีคอมเมนต์อะไรสักนิดหนึ่งเจ้านายบอกแบบนี้ปั๊บแทนที่จะไปทำเลยมันก็แม่อย่างนี้ไม่ได้เหรออย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรแบบนี้ครับเนี่ยคือคนปีวอกฮ่าๆนะครับแต่ช่างมันเถอะยังไงก็แล้วแต่ปีนี้งานรุ่งแน่ๆสำหรับชาวปีวอกนะครับการเงินก็จะขยับดีด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักเรื่องคู่ครองสินแสหมิงจะบอกแบบนี้ว่าชาวปีวอกนะครับท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวหรือมีคู่ครองอยู่แล้วคู่ครองจะมีบทบาทเข้ามาให้การสนับสนุนในเรื่องของกิจการงานให้กับตัวคุณเป็นอย่างดีขอให้ชาวปีวอกเป็นผู้ตามที่ดีนะครับคู่ครองของคุณจะนำพาสิ่งที่ดีมาให้สิ่งที่ดีนั้นอาจจะมาในรูปแบบของการคอนแทรคในเรื่องของการงานหรืออาจจะเอางานมาให้หรือจะมีช่องทางอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องดีมากฉะนั้นชาวปีวอกคุณทำงานร่วมกับแฟนหรือคู่ในปี2563โคตรรุ่งเลยนะครับปีนี้จะบอกให้นะครับสำหรับท่านที่ยังโสดปีนี้ชาวปีวอกให้รู้ไว้เลยว่าคุณจะมีบุคคลเข้ามาให้เลือกนะครับปีนี้ดาวเสน่ห์ส่องแสงชัดเจนมากสำหรับชาวปีวอกไม่แปลกเลยถ้าชาวปีวอกจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาให้เลือกคนนู้นก็ดีคนนี้ก็เข้าทีนะครับแล้วก็ขอบอกด้วยว่าปีนี้ชาวปีวอกเสน่ห์แรงจริงๆบางคนรู้อยู่แล้วว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วมันก็ยังจะเข้ามาแอลหรือเข้ามาถูกใจคุณหรือพยายามจะทอดสะพานหาคุณเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นชาวปีวอกแล้วยังโสดผมว่าปี63เนี่ยยังไงคุณก็จะต้องมีแฟนว่ะนะครับดูตามรูปการดูตามดาวแล้วมันหนีไม่พ้นอะยังไงก็ต้องมีแฟนนะครับอยากให้ชาวปีวอกไปดูตรงนี้นะครับยังไงปีเนี้ยจะต้องมีคนมาชอบคุณแล้วก็คุณแม่งก็จะต้องลงเอยหรือว่าต้องsay yes กับใครสักคนนึงอะในปี2563ตรงเนี้ยผมเชื่อมั่นมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ชาวปีวอกโชคดีนะครับขอให้มีแต่ความสุขนะครับชาวปีวอกโชคดีเรื่องอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปลายปี62ต่อเข้าปี63ตรงนี้ก็ยังถือว่าโชคดีอยู่นะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับชาวปีวอกทุกท่านสินแสหมิงไปก่อนนะครับไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับ